คราวนี้ในร่างพรบตำรวจชุดของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เนี่ยที่มีการนำข้อเสนอของท่านพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์มาหาทำแก้ไขเอากฎหมายมารับรองเนี่ยมีการพูดถึงกตตร.สถาบันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 น.ดำเนินรายการโดยประจักษ์ณ วงศ์สาในหยิบมาถกยกมาคุย17นาฬิกา8นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาครับ FM 101.5 นอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามการไลฟ์สดได้นะครับผ่านทางแฟนเพจของ CU Radio นะครับใครที่มีความคิดเห็นนะครับมีข้อเสนอแนะมีข้อติติงนะครับหรือต้องการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องประเด็นสำคัญต่างๆก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับinbox ก็มาแล้วก็สามารถที่จะเสนอความคิดเห็นต่างๆนะครับเราก็จะนำข้อเสนอแนะต่างๆของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับมาปรับปรุงนะครับมาปรับเนื้อหาสาระรวมไปจนกระทั่งถึงจะนำเสนอในประเด็นที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมโดยทั่วไปอยากจะให้มีการนำเสนอหรือไปก่อติดหรือไปขยายผลเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายเรื่องมากถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงการปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วก็ตามทีนะครับตอนนี้โควิด-19 เนี่ยดูจะเป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะในต่างประเทศหรือแม้แต่ในประเทศไทยนะครับก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดกรณีของบุคคลนะครับที่มีการโพสต์ภาพนะฮะว่ามีความสนิทสนมนะครับกับหนึ่งในคณะผู้ติดตามของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยธรรมนัสพรหมเผ่านี่ฮะเรื่องของการประกาศขายหน้ากากอนามัยนะฮะมีอยู่เป็นร้อยล้านชิ้นนะครับแต่ตั้งเงื่อนไขบอกว่าจะต้องจ่ายเงินสดเท่านั้นนะครับไม่แยกขายนะครับต้องซื้อขายกันทีเนี่ยเป็นล้านชิ้นนะก็กลายเป็นประเด็นร้อนเลยเพราะว่าในโลกโซเชียลมีการหยิบยกเรื่องนี้มานำเสนอวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็โจมตีนะครับหากินหาผลประโยชน์นะท่ามกลางความเดือดร้อนของประชาชนคนอื่นๆที่พยายามที่จะเข้าถึงหน้ากากอนามัยแต่เข้าถึงได้ยากเย็นแสนเข็ญเต็มทีเพราะว่าตามร้านค้าโดยทั่วไปก็ยังหาซื้อไม่ได้แม้แต่ในร้านยา ก็ยังไม่มีขายนะครับนี่เป็นประเด็นร้อนเลยวันนี้รายการหยิบมาถกยกมาคุยก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับในช่วงเบรกแรกเดี๋ยวจะคุยกับอดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะแล้วก็เป็นคนที่ออกมาเคลื่อนไหวให้มีการติดตามเอาผิดกับเรื่องปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็มีการยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งก็อยู่พักเดียวกันด้วยนะฮะเดี๋ยวไปได้เรียงกันดูส่วนช่วงเบรกที่2ก็พลาดไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าบุคคลที่ตกเป็นข่าวคราวเป็นข่าวร้อนอยู่ในทั้งในสื่อหลักและสื่อออนไลน์ตอนนี้นะฮะชื่อว่านายสอนสุวีนะฮะสอนสุวีผู้ระวีรัตวัชรีแม่ชื่ออ่านยากชื่อก็อ่านยากนามสกุลยิ่งอ่านยากมากเลยนะฮะคนนี้เนี่ยนะฮะที่มีการโพสต์ว่ามีหน้ากากอนามัยอยู่เป็นล้านชิ้นนะฮะมีการประสานนะกับทางผู้ค้านะครับผู้ที่รับซื้อจากจีนรวมไปจนกระทั่งถึงมีการถ่ายพ่งถ่ายภาพนะครับกับหนึ่งในผู้ติดตามรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงเกษตรนะฮะจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นทั้งตัวผู้ติดตามก็ดีทั้งรัฐมนตรีก็ดีต้องออกโรงมาแจกแจงเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวช่วงเบรกที่2ครับเราจะไปดูเรื่องบทบาทของกตตร.นะครับเพราะว่านายสอนสุวีเนี่ยอ้างว่านะฮะซึ่งความจริงไม่ใช่อ้างหรอกไปตรวจสอบแล้วเป็นกตตร.นะครับกตตร.อยู่ที่สภ.หนองปรือจังหวัดชลบุรีแล้วก็เคยเป็นประธานจัดงานนะครับระดมเงินทุนให้กับตำรวจที่สภ.หนองปรือด้วยนะครับนี่เดี๋ยวช่วงเบรกที่2ไปคุยกับนายตำรวจนะครับที่เคยมีบทบาทในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะฮะให้มีการปฏิรูปตำรวจเนี่ยฮะพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรนะครับก็จะมาพูดถึงทั้งเรื่องของพฤติกรรมของสอนสุวีนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงกตตร.มันมีอำนาจมีบทบาทแค่ไหนอย่างไรทำไมคนถึงชอบเป็นแต่ว่าช่วงแรกนะครับเดี๋ยวช่วงแรกนะฮะเราจะไปติดตาม
เรื่องประเด็นที่ใกล้ตัวประชาชนอย่างยิ่งณขณะนี้นะฮะก็คือเรื่องหน้ากากอนามัยเนี่ยมันหายากนะฮะจะไปซื้อที่ร้านขายยาก็ไม่มีสมาคมร้านขายยาเนี่ยก็เพิ่งมีการโพสต์ข้อความผ่านทางประธานสภาที่ปรึกษาของสมาคมบอกว่ายังไม่ได้รับนะฮะยังไม่ได้รับหน้ากากอนามัยที่ทางกรมการค้าภายในเนี่ยบอกว่ามีการจัดสรรให้ทุกวันวันละ 25,000 ชิ้นนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าได้จริงๆ 25,000 ชิ้นมันจะพอเหรอในเมื่อคนไทยนี่มีเท่าไหร่ 60-70 ล้านคนนะฮะและนอกเหนือจากเรื่องหน้ากากอนามัยที่มันขาดแคลนแล้วเนี่ยไปปรากฏว่ามีวางขายในโลกออนไลน์เยอะแยะมากมายแก่กองรวมไปจนกระทั่งถึงนี่บุคคลที่มีความใกล้ชิดกับหนึ่งในผู้ติดตามของรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่ามีเป็นล้านล้านชิ้นมีเป็นร้อยล้านชิ้นเลยนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปตรวจสอบเรื่องนี้ว่ามาตรการนะฮะมาตรการในการบริหารจัดการก็ดีเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยขาดแคลนก็ดีหรือแม้แต่การยื่นเสนอนะครับให้มีการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยก็ดีนะมันจะก่อให้เกิดมรรคผลแค่ไหนอย่างไรและได้คำตอบกลับมาแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเป็นการสะท้อนนะครับให้เห็นว่าณขณะนี้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนหน้ากากอนามัยนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญและนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไปที่พยายามที่จะเข้าถึงแม้แต่หน้ากากอนามัยนะฮะที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นและอบอุ่นใจว่าอย่างน้อยก็สามารถที่จะรับมือการแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสโควิด-19ได้นะครับแต่อันนี้จะหาซื้อไม่ได้ด้วยนะครับอ่ะไปคุยกับอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ครับเป็นทั้งอดีตส.ส.เขตอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อนะฮะแล้วก็เป็นมือปราบโกงที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยทำหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งก็อยู่พรรคประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันครับให้แก้ไขปัญหาเรื่องสินค้าราคาแพงและปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยขาดตลาดครับคุณวัชระเพชรทองตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวัชระครับสวัสดีครับคุณประจักษ์ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับผมวัชระเพชรทองครับครับคุณวัชระเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูประเด็นเรื่องหน้ากากอนามัยขาดแคลนที่คุณวัชระเนี่ยทำหนังสือไปถึงท่านรัฐมนตรีคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์เนี่ยเอาถามข้อมูลอัปเดตก่อนนะฮะข้อมูลอัปเดตที่มีการปรากฏทั้งสื่อหลักและสื่อโซเชียลเนี่ยจู่ๆก็มีบุคคลที่อ้างว่ามีความใกล้ชิดกับคนระดับเป็นผู้ติดตามรัฐมนตรีนะครับจะใกล้ชิดแค่ไหนอย่างไรเป็นอีกเรื่องนึงก็แล้วกันนะฮะมีการโพสต์ว่าโอ้มีหน้ากากอนามัยอยู่ในมือเนี่ยเป็นร้อยล้านชิ้นพร้อมที่จะขายให้กับคนที่จ่ายเงินสดเท่านั้นขณะที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยหาซื้อไม่ได้คุณวัชระเสพข่าวนี้ได้ยินข่าวนี้แล้วรู้สึกอะไรนึกถึงใครเป็นอันดับแรกคือผมรู้สึกหดหู่กับสภาพสังคมไทยนะครับครับว่าทำไมถึงมีคนเห็นแก่ตัวเช่นนี้ยังคงมีอยู่มากอยู่ในสังคมนะครับไม่ควรจะมีการค้าขายบนความตายของพี่น้องประชาชนนะครับครับครับแล้วผมเชื่อเลยครับว่าสิ่งที่เขาได้ทำไปนั้นนะครับเขาอ้างจะอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ใช่เรื่องจริงผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปครับเชื่อไหมคุณเพราะประชาชนเชื่อไปแล้วว่าเป็นเรื่องจริงครับนั่นน่ะสิเพราะว่าในคลิปเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่นอกเหนือจากการโพสต์ข้อความการโพสต์ภาพถ่ายนะฮะที่มีผู้ติดตามรัฐมนตรีอยู่ด้วยนะครับก็ยังมีการแชร์คลิปภาพซึ่งเป็นคลิปภาพที่นำพาบุคคลนะฮะเข้าไปขนย้ายเอากล่องกระดาษซึ่งภายในเนี่ยมีหน้ากากอนามัยเจ้าตัวไปควักออกมาให้ดูเลยนะครับมีการแชร์คลิปภาพนี้นะฮะเป็นการยืนยันว่าเจ้าตัวเนี่ยเข้าไปอยู่ในระหว่างที่มีการเคลื่อนย้ายแล้วก็แสดงเห็นว่ามีหน้ากากอนามัยจริงๆแต่พอวันนี้เนี่ยโผล่ไปที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับกลายเป็นบอกว่าโอ้ไม่มีไม่รู้ไม่เคยเห็นหน้ากากอนามัย คุณวัชระช่วยจับผิดหน่อย คือผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับในการที่จะสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้ต่อไปครับครับเพราะว่ามันค้านกับสายตาของ
พี่น้องประชาชนที่ได้ดูได้เห็นนะครับครับครับและพี่น้องประชาชนก็ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการที่ไม่สามารถที่จะหาซื้อหน้ากากอนามัยภายในราคาที่รัฐบาลประกาศได้นะครับคือ2.50 บาทมีการประกาศโดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่10นะครับประกาศเมื่อวันที่6มีนาคมบอกว่าให้ผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ผลิตภายในประเทศจำหน่ายปลีกในราคาวงเล็บรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วไม่สูงกว่าชิ้นละ2.50 บาทครับ2.50 บาทนี่เป็นราคาควบคุมครับราคาควบคุมของรัฐบาลปรากฏว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนไม่สามารถที่จะไปซื้อในราคาดังกล่าวได้เลยครับครับแต่ว่ามีขายเลยไม่แต่ชิ้นเดียวครับครับจะปรากฏว่าไปโผล่ในโลกออนไลน์ในสื่อโซเชียลที่มีการประกาศขายทั้งจะโดยใครก็ตามนะครับที่มีการประกาศผ่านทางโลกโซเชียลก็ดีหรือแม้แต่กรณีล่าสุดเนี่ยบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้ติดตามรัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นประเด็นที่ทำให้ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยตั้งเป็นประเด็นคำถามว่าตกลงเนี่ยหน้ากากอนามัยที่ทางอธิบดีกรมการค้าภายในนะคุณวัชระบอกว่าวันหนึ่ง11โรงงานที่มีอยู่เนี่ยผลิตได้1,350,000 ชิ้นแล้วก็แจกจ่ายให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับประมาณ 6-7 ล้าน 7 แสนชิ้นต่อวันและกระทรวงพาณิชย์ 5-6 แสนชิ้นต่อวันและที่เหลือก็กระจายให้กับส่วนอื่นๆคุณวัชระเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่เชื่อเลยครับว่าเขาแจกแจงอย่างนี้ถึงมีการทำหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้มีการตรวจสอบคือที่ผมไม่เชื่อเพราะว่าผมไปพบพี่น้องประชาชนด้วยตนเองครับครับไปร้านขายยาต่างๆไปในทุกที่ไปคือผมเป็นคนที่เดินทางมากนะครับครับไปพบปะพี่น้องประชาชนในจังหวัดต่างๆก็ปรากฏว่ามันสวนทางกับสิ่งที่อธิบดีกรมการค้าภายในได้ประกาศเอาไว้นะครับและไม่ใช่ว่าเฉพาะหน้ากากอนามัยหายากหรือว่ามีราคาแพงอย่างเดียวเรื่องหาไม่ได้เลยนะครับยังปรากฏว่ากะทิมะพร้าวที่ใช้ทำกับข้าวก็ยังมีราคาแพงขึ้นและขาดตลาดด้วยครับอ๋อเหรอฮะครับคือผมไปยื่นหนังสือตั้งแต่วันที่6มีนาครับครับว่าหนึ่งเรื่องสินค้ามีราคาแพงกะทิมะพร้าวที่ใช้ทำกับข้าวเนี่ยครับเดิมเนี่ย3 กล่อง 99 บาทเพิ่มเป็น131 บาทแพงกว่าเดิมถึง32 บาทต่อหนึ่งแพ็คนะครับครับครับน้ำมันปาล์มจาก22 บาทเพิ่มเป็น42 บาทเพิ่มกว่าเดิม1 กิโลเนี่ยเพิ่มกว่าเดิม20 บาทครับครับและน้ำแดงจาก51 บาทเพิ่มเป็น57 บาทเพิ่มกว่าเดิมอีก6 บาทครับต่อ1 ขวดและหน้ากากอนามัยขาดตลาดหาซื้อไม่ได้มีราคาแพงมากผมก็ไปยื่นหนังสือตั้งแต่วันที่6มีนาคมนะครับเพื่อให้ควบคุมราคาสินค้าหน้ากากอนามัยให้เป็นธรรมไม่เอาเปรียบผู้บริโภคและลงโทษคนเห็นแก่ตัวอย่างเด็ดขาดและให้กระจายสินค้ากระจายหน้ากากอนามัยให้ทั่วถึงเสมอภาคหาซื้อง่ายและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจังไปยื่นวันที่6มีนาคมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยให้เจ้าหน้าที่ไปยื่นให้นะครับยื่นตั้งแต่6มีนาคมที่ผ่านมา6มีนาคมวันศุกร์ครับตอนนี้ได้คำตอบหรือว่าได้รับคำอธิบายหรือว่าได้รับคำเชื้อเชิญให้ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือยังฮะยังครับแต่วันนี้ก็ไปส่งหนังสือถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อครับในฐานะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีครับนะครับเพื่อเรียกร้องให้ปลดอธิบดีกรมการค้าภายในทันทีครับครับเพราะไร้ประสิทธิภาพในการควบคุมราคาและการกระจายหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลและประชาชนครับอ๋อนี่ไปถึงขั้นให้มีการปลดอธิบดีกรมการค้าภายในนี่คือเป็นการยื่นล่าสุดยื่นไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีในวันนี้ครับเวลา 13:30 น.บ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมานี่เองครับครับพร้อมกับใบเสร็จรับเงินนะครับใบเสร็จรับเงินของร้านสวัสดิการกลางกองทัพบกครับคือผมให้น้องไปซื้อที่หน้ากากอนามัยที่ร้านสวัสดิการกลางกองทัพบกนะครับซึ่งอยู่ถนนพระราม6เนี่ยครับเท่าไหร่ครับครับวันที่6ครับขายหน้ากากอนามัย1ชุดนะครับราคา59 บาท59บาทกี่ชิ้นน่ะคุณ59บาทได้3ชิ้นนะครับ3ชิ้นเป็นกระดาษเป็นกระดาษบางๆอย่าง2ชิ้นแล้วก็เป็นผ้า1ชิ้นนะครับครับก็เฉลี่ยชิ้นละ20 บาทนะครับครับพอวันรุ่งขึ้นวันที่7
ก็ไปซื้อใหม่ครับครับทีนี้ได้ชิ้นเดียวเลยครับแต่ราคาแพงขึ้นเป็น29บาทครับครับอ๋อชิ้นเดียวเป็นหน้ากากแบบไหน29บาทเนี่ยหน้ากากแบบไหนคุณวัชระเป็นหน้ากากเขาบอกว่าหนา3ชั้นนะครับก็เป็นกระดาษเป็นกระดาษนะครับเป็นครับกระดาษแล้วก็ถึงกระดาษนั่นแหละครับครับเป็นหน้ากากมันแต่ว่าถึงกระดาษราคาแพงขึ้นนะครับเป็น29บาทต่อ1ชิ้นผมว่าได้แนบใบเสร็จรับเงินของร้านสวัสดิการกลางกองทัพบกนะครับทั้ง2ใบให้กับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยว่าแม้แต่ในใจกลางของกองทัพบกครับแม้แต่ในร้านสวัสดิการกลางของกองทัพบกครับก็ยังขายหน้ากากอนามัยในราคาที่ไม่ใช่ที่รัฐบาลกำหนดครับครับขนาดในร้านสวัสดิการของกองทัพยังขายแพงขนาดนี้ครับของทางกองทัพบกแล้วนับภาษาอะไรกับประชาชนโดยทั่วไปที่จะไปหาซื้อเนี่ยใช่ครับจะเจอราคาแบบไหนอย่างไรนะโอ้นี่คุณวัชรานี่ทำไมไปยื่นหนังสือทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทั้งถึงท่านนายกรัฐมนตรีทั้งท่านที่อยู่พรรคเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคุณวัชราฮะครับคือผมทำหน้าที่ในฐานะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ต้องบอกความจริงให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รู้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับและบอกความจริงให้กับท่านนายกรัฐมนตรีว่าเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับใบเสร็จรับเงินของร้านสวัสดิการกลางกองทัพบกนะครับครับครับผมไม่มีความประสงค์ที่จะไปเอาโทษอะไรกับร้านสวัสดิการกลางกองทัพบกนะครับแต่ผมต้องการบอกกับท่านนายกว่าไอ้ที่บอกว่าราคาชิ้นละ2.50 บาทไปหาซื้อได้ครับแม้แต่ในกองทัพบกเองที่ร้านสวัสดิการกลางยังขายในราคาชิ้นละ29 บาทนะครับครับคุณวัชระคิดว่าปัญหาที่มันหน้ากากอนามัยมันขาดแคลนหาซื้อยากหรือหาซื้อไม่ได้หรือราคาสูงเนี่ยมันเกิดจากอะไรคุณวัชระมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการกักตุนมันเป็นเรื่องของขายไม่เป็นหรือเป็นเรื่องของอะไรแน่นอนครับมันเป็นเรื่องของการกักตุนสินค้าการกักตุนสินค้าเป็นเรื่องของคนที่เห็นแก่ตัวที่ทำมาหากินคนความตายของพี่น้องประชาชนอย่างไม่มีศีลธรรมครับครับครับผมจึงขอเรียกร้องให้ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยตั้งกรรมการสอบสวนหาสาเหตุครับครับว่าหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากโรงงาน11แห่งที่มีเนี่ยครับตั้งแต่เดือนธันวาคมหายไปไหนครับไปอยู่ในการครอบครองของใครได้มีคณะกรรมการโดยมีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตัวแทนของแพทยสภาเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารรวมทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงต้องมาเป็นกรรมการครับและในการควบคุมการผลิตหน้ากากอนามัยของโรงงาน11แห่งนี้นะครับมีเพียงเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าภายในเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นนะครับอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องมีหน่วยงานต่างๆอย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วด้วยครับครับต้องมีตัวแทนจากหลายหน่วยงานตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับตรวจสอบเส้นทางการเงินของโรงงานทั้ง11แห่งครับครับอันนี้เป็นที่เป็นข้อเสนอด้วยใช่ไหมการเมืองที่เกี่ยวข้องครับเป็นข้อเสนอด้วยใช่ไหมให้มีการตรวจสอบการหมุนเวียนของเงินในโรงงานที่ผลิตหน้ากากอนามัย11แห่งที่มีอยู่ปัจจุบันใช่ครับว่าเขาได้จำหน่ายให้กับใครครับนะครับและไปที่ไหนมันสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินเส้นทางสินค้าได้ทั้งหมดครับและต้องตรวจสอบด้วยนะครับว่าโรงงานเนี่ยได้ผลิตสินค้าเท่าที่จำนวนที่รายงานกับกระทรวงพาณิชย์จริงหรือไม่ครับครับว่าเขาผลิตจำนวนนั้นหรือว่าผลิตมากกว่านั้นครับครับโดยข้อที่จริงเนี่ยมันตรวจสอบได้แค่ไหนคุณวัชระเอาละคือถ้าเกิดว่ามีระบบการบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเนี่ยมันรายรับรายจ่ายเนี่ยมันต้องชัดเจนเป๊ะๆใช่ไหมแต่ว่าโดยหลักปฏิบัติโดยทั่วไปที่เราเห็นกันหรือรับรู้รับทราบกันก็คือว่าบางทีเนี่ยมีการซื้อขายโดยไม่ได้ลงบัญชีค่าใช้จ่ายหรือไม่ได้ครับถ้าเขาเป็นโรงงานทั้ง11แห่งนี้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทยนะครับก็ต้องมีลงรับบัญชีอย่างถูกต้องครับส่วนถ้ามีการลักลอบจำหน่ายนั่นก็แสดงว่าโรงงานได้ผลิตสินค้าเกินก็เป็นหน้าที่ของกรมการค้าภายในที่จะต้องตรวจสอบครับแต่ผมคิดว่าการตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับคงไม่ได้เป็นหน้าที่เฉพาะกรมการค้าภายในแล้วครับต้องเป็นคณะกรรมการจากรัฐบาลครับจาก
พลเอกประยุทธ์เข้าไปตรวจสอบครับครับจากหลายหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบหลายหน่วยงานรวมทั้งหน่วยงานที่สำคัญที่สุดคือปปงครับเข้าไปตรวจสอบเส้นทางการเงินครับรายรับรายจ่ายที่เข้ามาครับและผู้ที่ซื้อสินค้าไปด้วยครับนี่เสียดายนะตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้ก็สามารถที่จะทำให้กระจ่างได้ทั้งหมดได้นะครับครับเสียดายว่าปิดสมัยประชุมสภาไปแล้วแล้วก็เสียดายว่าคุณรัชรานั้นไม่ได้เป็นส.ส.ถ้ายังเป็นส.ส. อยู่เดี๋ยวสงสัยที่46ครับบัญชีรายชื่อลำดับที่46 แล้วผมก็เรียกร้องให้ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้รับการแจกเงิน100,000,000 บาทแก่ประชาชนนะครับเห็นวันนี้บอกขอให้แจกหน้ากากอนามัยฟรีแก่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศทางไปรษณีย์แทนครับต้องแจกฟรีด้วยนะไม่ใช่เป็นมีการจำหน่ายใช่มั้ยก็ท่านบอกว่าท่านมีเงิน100,000,000จะแจกอะครับครับเมื่อเงิน100,000,000เนี่ยทำหน้ากากได้ให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้ไม่รู้คนละกี่ร้อยชิ้นนะครับเออนะไหนมีเงินขนาดนี้เนี่ยก็เอามาทำหน้ากากมีเงินขนาดนี้อย่าไปให้แบงค์พันเอามาติดจมูกพี่น้องประชาชนมันป้องกันโรคโควิด19ได้ไหมครับเห็นมีข่าวใช้หน้ากากอนามัยครับไม่ใช่แบงค์พันไปปิดปากประชาชนครับนี่อาจจะเป็นเพราะว่าข้อความเห็นของคุณวัชระเนี่ยไปสอดคล้องกับความเห็นประชาชนโดยทั่วไปที่ออกมาเรียกร้องเรื่องนี้มั่งวันนี้นี่เห็นมีข่าวคราวบอกว่าอาจจะมีการพิจารณาทบทวนแล้วในการประชุมครม.วันพรุ่งนี้หลังจากที่ครม.เศรษฐกิจเนี่ยท่านต้องทบทวนครับท่านต้องทบทวนถ้าท่านเห็นแก่พี่น้องประชาชนนะครับครับตอนนี้เนี่ยวิกฤตสุดๆนะครับการขาดแคลนหน้ากากอนามัยคือทุกหัวระแหงทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกซอยครับเป็นเหมือนกันหมดครับคุณวัชระหน้ากากอนามัยเนี่ยมันเป็นสินค้าควบคุมนะเป็นสินค้าควบคุมซึ่งแน่นอนยอดผลิตเท่าไหร่จะแจกจ่ายไปขายให้ใครหรือจะส่งออกต่างประเทศมันต้องขออนุญาตหมดนะคุณวัชระแต่ทำไมมันยังมีปัญหาคาราคาซังแล้วก็ยังหาผ้าหาหน้ากากอนามัยในตลาดไม่เจอผมขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับครับเป็นเพราะกลไกของข้าราชการครับในยุคสมัยหนึ่งนะครับรัฐบาลก็สั่งข้าราชการนะครับแต่ปรากฏว่าข้าราชการก็ไม่ปฏิบัติตามครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าราชการบางคนนะครับข้าราชการบางคนเนี่ยผมว่าต้องมีการสอบวินัยร้ายแรงครับสอบวินัยร้ายแรงครับครับเพราะสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศอย่างนี้เนี่ยโดยเฉพาะทำให้สุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนเสียเนี่ยเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ครับครับครับคุณวัชระจะเดินหน้าต่อยังไงเนี่ยนอกจากจะไปยื่นต่อรัฐมนตรีพาณิชย์ไปยื่นต่อนายกแล้วถ้ายังเงียบอยู่นี่จะทำไงต่อไปครับเพราะว่าตอนนี้สภาก็ไม่ได้เปิดคุณวัชระก็ไม่สามารถที่จะก็ไปทำหน้าที่ในสภาในฐานะตัวแทนประชาชนได้คือผมก็ทำหน้าที่เป็นเพียงบุรุษไปรษณีย์เล็กๆนะครับนำความทุกข์ของพี่น้องประชาชนไปกราบเรียนท่านรัฐมนตรีไปกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อให้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีนะครับถ้าท่านไม่แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะให้คำตอบท่านเองนะครับครับไม่จะไม่มีปัญหาการประสานจากในซีของทางรัฐบาลให้ทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยทำความเข้าใจกับคุณวัชระไม่ให้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะฮะคือเป็นหน้าที่ของสมาชิกพรรคอยู่แล้วครับในการนำความทุกข์ยากหรือปัญหาของพี่น้องประชาชนไปแจ้งให้กับหน่วยราชการผู้รับผิดชอบครับครับครับคือผมทำอยู่ในกรอบในอุดมการณ์และในหน้าที่ของสมาชิกพรรคทุกประการครับครับเอาละแม้แต่พรรคการเมืองเดียวกันเราก็ต้องให้เกิดความโปร่งใสสามารถที่จะให้คำตอบคำอธิบายได้ผมเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทุกประการอยู่แล้วครับแต่ผมไม่ไว้ใจข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์ครับเพราะผมเคยเจอมาก่อนในยุคที่มีการสอบสวนหรือสอบถามในเรื่องของการค้าข้าวกับต่างประเทศครับเพราะข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ไม่ความร่วมมือกับผมในกรรมาธิการงบประมาณเลยครับครับก็เคยมีบทเรียนมาแล้วครับข้าราชการกระทรวงพาณิชย์นี่แหละครับไม่ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในการสอบถามข้อเท็จจริงต่างๆอ๋อเอาล่ะก็เลยทำให้ความรู้สึกที่จะไว้วางใจเนี่ยมันไม่มีหรือมีน้อยนะครับเพราะถ้าข้าราชการหมกเม็ดข้าราชการไม่ความร่วมมือหรือข้าราชการประพฤติไม่ชอบฝ่ายการเมืองไม่อาจที่จะลงไปถึงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า
ต้องมีการตรวจสอบข้าราชการอย่างจริงจังครับครับครับเอาละฮะและถ้าฝ่ายใดก็ตามถ้าร่วมมือด้วยก็ต้องเอาผิดทั้งหมดครับไม่ควรที่จะละเว้นใครทั้งสิ้นครับครับเอาละฮะวันนี้ก็ชัดเจนนะครับขอบคุณคุณวัชระนะครับขอบพระคุณนะฮะครับผมกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัชระเพชรทองนะครับอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ทั้งส.ส.เขตกรุงเทพแล้วก็บัญชีรายชื่อนะฮะนี่ก็ทำหน้าที่ในการปราบโกงในการตรวจสอบเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะนะครับรวมไปก็ต้องถึงเรื่องภายในสภาผู้แทนราษฎรนะฮะก็คงจะรู้จักมากคุ้นกันดีครับเราพักกันสักครู่ครับท่านฟังครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังอยู่กับประเด็นนี้แหละประเด็นเรื่องราวของหน้ากากอนามัยมันขาดแคลนมันหาซื้อได้ยากหรือราคาสูงนะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันมันไปโผล่ในโลกโซเชียลนะครับการประกาศขายและยังไปโผล่นะฮะในอะไรใน Facebook นะครับของบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับระดับรัฐมนตรีผู้บริหารประเทศชาติด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะฮะจะไปคุยกันต่อถึงเรื่องนี้รวมไปจนกระทั่งถึงคุณสอนสวีที่ว่าเนี่ยนะฮะเจ้าตัวบอกว่าเป็นกตตรของสพหนองปลือจังหวัดตรวจสอบแล้วเป็นด้วยนะฮะเป็นกตตรของสพหนองปลือจังหวัดชลบุรีเดี๋ยวจะกลับมาคุยกับพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรนะครับซึ่งเป็นอดีตนายตำรวจที่เดินหน้าขับเคลื่อนให้มีการปฏิรูปวงการตำรวจมาอย่างต่อเนื่องจะไปถามกันว่ารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้และที่สำคัญกตตรเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรนะทำไมคนถึงอยากจะเป็นกันนักนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับอ่านหนังสือเตรียมสอบมาหลายชั่วโมงยังไม่เข้าสมองเลยอ๋อยเขาเบลอไปหมดแล้วนั่งอยู่หน้าจอทั้งวันฟังเสียงร่างกายบ้างสิคัทเถอะคัทเถอะขอร้องเกมนี้ก็สนุกเกมนั้นก็มันเพลินจนแทบไม่อยากจะหยุดเล่นเลยเออพี่ละเพลียเพลียพี่ชายดูซีรีส์ไปแชทไปนี่ตาก็เริ่มจะค้างแล้วนะครับพอเหอะพอเหอะไม่ไหวจริงๆแล้วนะพักร่างพักบ้างเพราะสุขภาพสำคัญ FM 101.5 เป็นห่วงคุณจริงๆครับโอเคขอบคุณค่ะทำงานเหนื่อยเนาะทำงานเครียดเนาะทำงานเหนื่อยเนาะเครียดเนาะแทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคร่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่าปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัววิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ก่อนทุกประเด็นเน้นทุกเรื่องสำคัญกับศาสตราจารย์ดร.ชัยยันต์ชัยพรรองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์เครือเทพร่วมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหลากหลายสถาบันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 น.ดำเนินรายการโดยประจักษ์ภวงศาในหยิบมาถกยกมาคุย17:36 น.นะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาครับ CU Radio นอกจากนี้ก็ยังติดตามการไลฟ์สดได้นะครับผ่านทางแฟนเพจของ CU Radio นะครับใครที่มีประเด็นนะครับอยากวิพากษ์วิจารณ์อยากร่วมแสดงความคิดเห็นหรือติติ่งนะฮะก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับในแฟนเพจของ CU Radio นะครับกลับมาว่ากันต่อครับยังอยู่กับเรื่องหน้ากากอนามัยยังอยู่กับเรื่องโควิด-19เพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวประชาชนและมีผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเรื่องกรณีของหน้ากากอนามัยมันขาดแคลนขาดตลาดหาซื้อไม่ได้หรือราคามันสูงกว่าปกตินั่นก็ว่ากันไปและยังมีเรื่องของบุคคลนะครับที่มีความใกล้ชิดกับคณะผู้ติดตามนะครับระดับรัฐมนตรีแล้วก็ไปโพสต์ข้อคงข้อความนะครับบอกว่ามีหน้ากากอนามัยเนี่ยเป็นล้านล้านชิ้นนะครับพร้อมที่จะเสนอขายให้กับคนที่จ่ายเงินสดอย่างเดียวด้วยนะฮะไม่เอาเงินเชื่อหรือไม่เอาประเภทแบบกุยโวโอ้อวดไม่จ่ายเงินสดนี่ไม่เอาด้วยนะฮะคนนี้เนี่ยนอกเหนือจากจะเป็นบุคคลนะครับที่มีการถ่ายภาพร่วมกับหนึ่งในคณะผู้ติดตามของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วนะครับมีการตรวจสอบแล้วก็ยังเป็นกตตรนะครับกตตรนี่ก็คือคณะกรรมการตรวจสอบใช่ไหมการกระทำพฤติกรรมของตำรวจนะครับในก็มีตั้งแต่ระดับกลางระดับใหญ่นะครับระดับกรุงเทพระดับจังหวัดแล้วก็ระดับท้องถิ่นด้วยนะฮะวันนี้ผมก็เลยเรียนเชิญ
อดีตนายตำรวจนะครับซึ่งก็อยู่กับเรื่องของการเดินหน้าปฏิรูปตำรวจนะครับมาอย่างต่อเนื่องทุกคนก็รู้จักกันดีครับมาวิพากษ์วิจารณ์มาให้ข้อเสนอแนะรวมไปจนกระทั่งถึงมาพูดถึงบทบาทของกตตร.หน่อยว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับเพราะว่านายสอนสุวีผู้ระวีรัตน์วัชรีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนโพสต์ข้อความว่าเจ้าตัวเนี่ยมีหน้ากากอนามัยอยู่เป็นร้อยล้านชิ้นเนี่ยนะฮะเป็นกตตร.ของสภ.หนองปลือจังหวัดชลบุรีด้วยนะครับตอนนี้ท่านพันตำรวจเอกวิรุฒอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านวิรุฒครับสวัสดีครับคุณประจักษ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญครับเรื่องหน้ากากอนามัยขาดตลาดราคาแพงหาซื้อไม่ได้แล้วก็ยังพ่วงไปด้วยเรื่องราวของบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับคนที่ติดตามรัฐมนตรีระดับรัฐมนตรีช่วยมีการโพสต์หน้ากากอนามัยอยู่ในสังกัดเนี่ยเป็นล้านชิ้นในมุมของท่านวิรุฒเนี่ยฮะมองเรื่องนี้ยังไงเอาเรื่องประเด็นเรื่องนี้ก่อนเอาความเห็นความรู้สึกเรื่องนี้ก่อนฮะมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นการกระทําของประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับครับแต่นี่ก็เป็นการกระทําของประชาชนซึ่งเกี่ยวพันกับรัฐมนตรีช่วยใช่มั้ยครับครับถ้าโยงกันไปโยงกันมาก็เป็นเรื่องครหานะฮะเป็นข้อครหานะครับครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าบุคคลนี้เป็นกตตร.หรือคำเต็มว่าคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจฮะครับตรวจสอบและติดตามกตตร.ตรวจสอบและติดตามการบริหารกับกตร.นะฮะกตร.เนี่ยคณะกรรมการข้าราชการตำรวจในเรื่องของระดับตร.แต่กตตร.เนี่ยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจครับในมีตั้งแต่ระดับนะครับระดับชาติระดับกองบัญชาการระดับกองกำกับการประเด็นหนึ่งสถานีตำรวจนะครับครับแต่คุณเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะ คุณอะไรนะสอนสุวีสอนสุวีนามสกุลแกครับครับเชิญนะเชิญนะเป็นกตตรสถานีตำรวจใช่ไหมฮะใช่ครับหนองปลือจังหวัดชลบุรีนะฮะแล้วก็เคยเป็นประธานจัดงานระดมเงินทุนให้กับทางสภ.หนองปลือด้วยนะครับมีการจัดคอนเสิร์ตระดมมันก็เป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ทั้งประเทศแหละครับคุณประจักษ์ครับอืมมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งประเทศแหละครับทั่วสีเทาเนี่ยเขาก็ไปอุปถัมภ์ตำรวจนะฮะครับมันถูกหรือมันผิดยังไงในฐานะที่ท่านวิรุฒเนี่ยอยู่ในแวดวงตำรวจแล้วก็เดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องการปฏิรูปตำรวจมาโดยตลอดคนที่เป็นตำรวจก็ดีคนที่เป็นกตตร.ก็ดีเนี่ยมันตำแหน่งมันมีความสำคัญแค่ไหนอย่างไรอะสีเทาสีดำสีขาวเนี่ยท่านวิรุฒฮะคือทุกวันนี้มันเป็นผลเสียใช่มากกว่าด้วยซ้ำไปนะฮะเป็นผลเสียต่อประชาชนนะครับผลเสียคือกตตร.เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากนะฮะการที่ตำรวจเนี่ยนะครับออกจากมีการโอนจากกรมตำรวจมาเป็นตำรวจแห่งชาติไม่สังกัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะไม่สังกัดกระทรวงมหาดไทยมีการร่างกฎหมายของตัวขึ้นมาเองพรบ.ตำรวจปี47เนี่ยนะครับครับก็แล้วก็มีคำถามว่าเอ้าแล้วใครจะเป็นคนกำกับดูแลตำรวจนะฮะสมัยก่อนที่เป็นกรมตำรวจเป็นกรมๆหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทยก็มีปลัดกระทรวงมีรัฐมนตรีนะฮะช่วยรัฐมนตรีว่าการนะฮะก่อนจะเป็นนายกครับครับครับนี้เขาก็มีการนะฮะดิ้นรนพยายามจะให้ตำรวจเนี่ยมีอิสระขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีครับนะฮะก็เป็นที่มาของการร่างพรบ.ตำรวจแยกตำรวจออกจากกระทรวงมหาดไทยกลายเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีครับนะฮะถ้าจะพูดโดยสรุปจริงๆเนี่ยตำรวจปัจจุบันมีฐานะเป็นกระทรวงตำรวจนะฮะคุณประจักษ์มีสถานะคล้ายๆหรือเทียบเท่าไม่คล้ายเหรอฮะเหมือนเลยฮะเหมือนเลยใช่ไหมฮะเหมือนเลยครับก็ตัวผบ.ตร.นายกใช่ไหมฮะครับนายผบ.กองทัพบกหรืออากาศนี่ยังมีรัฐมนตรีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับยังมีรัฐมนตรีดูแลยังมีปลัดกระทรวงกลาโหมใช่ไหมฮะแต่ตำรวจเนี่ยกลายเป็นหน่วยนะฮะงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีเวลาดูแลก็เลยก็ปัญหามันก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับสารพัดสารเพแต่นายกก็จะเป็นประธานกตร.โดยตำแหน่งใช่ไหมในปัจจุบันนะฮะนายกก็ดูเรื่องนะฮะ บริหารบุคคลมันก็ดูไม่หวั่นไหวแหละครับนะฮะพอประชุมทีก็มีคนเอาเรื่องต่างๆโยกย้ายร้องทุกข์ร้องเรียนมานายกจะไป
ลงรายละเอียดแบบนั้นก็ปวดหัวเปล่าเพราะว่ามีงานอื่นที่ต้องดูแลอยู่แล้วมันก็คงไม่สามารถที่จะนายกต้องดูในภาพใหญ่ภาพรวมก็คือคณะกรรมการตำรวจแห่งชาตินะฮะแล้วก็ต้องมีหน่วยงานรองรับต้องมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยราชการเนี่ยรองรับงานธุรการแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีเวลานี้ก็กลายเป็นผบตรคุยกับนายก2คนอ๋อผบตรคุยกับนายก2คนคราวนี้กตตรนี่คือที่มานี่คือที่มาของกตตรที่ท่านวิรุธเนี่ยอธิบายฟังไปเมื่อสักครู่นี้คราวนี้ฮะเขาอย่างนี้ฮะเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องห่วงไม่มีกระทรวงดูแลนะฮะไม่มีหน่วยงานสำนักงานอะไรดูแลก็มีกตตรก็ว่างั้นมีกตตรก็คือคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจฮะก็บอกว่ามีเนี่ยทุกระดับเองก็มีฮะมันไม่มีจริงนะฮะมีตั้งแต่ระดับชาติครับคุณประจักษ์เคยได้ยินบทบาทของกตตระดับชาติไหมก็เคยได้ยินอยู่ฮะก็เคยได้ยินอยู่ไม่คุณประจักษ์ได้ยินมาว่าใครเป็นกรรมการบ้างกรรมการของกตรเหรอฮะหรือกตตรระดับถ้าไม่ใช่กตรกตตรกตตรระดับชาติอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบใช่ไหมฮะไม่เคยได้ยินนะครับปัญหาตำรวจสารพัดสารเพรีดใช้บอลเบิร์นอะไรต่างนี่ไม่เห็นพวกนี้หืออืออะไรเลยครับมีเหรอฮะกตตรระดับมีฮะมีทุกระดับมีตั้งแต่ระดับชาติครับนะฮะระดับตำรวจชาติไประดับกองบัญชาการนครบาลครับตำรวจภาคและกองกำลังจังหวัดครับแล้วก็สถานีมีทุกระดับนี่คือคำตอบที่เขาบอกว่าไม่ต้องห่วงยิ่งหนักกว่าเก่าเพราะมีภาคประชาชนมากำกับดูแลในรูปของกตตรครับแต่ทีนี้ยอมรับเลยนะยอมรับเลยหลักการที่เขาบอกตอนออกจากนะฮะไม่สังกัดกระทรวงมหาดไทยนี่ยอมรับเลยว่าไม่รู้เรื่องกตตรระดับชาติเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นออกมาเทคแอคชั่นอะไรนะก็ยังไม่รู้มีชีวิตอยู่เปล่ายังไม่รู้เอาคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นกตตรระดับชาตินะกตตรระดับจังหวัดหรือกตตรระดับท้องถิ่นเวลาเขาพิจารณาหาคนเข้ามารับตำแหน่งนี้เขาเลือกจากตรงไหนอย่างไรท่านวิรุธเพราะจริงๆแล้วมันต้องมากำกับดูแลจะมันต้องไปเลือกมาพวกเดียวกันเองมาดูแลสิเพราะว่าไม่งั้นมันก็กลายเป็นไม่ใช่มาดูแลก็คือมาอำนวยความสะดวกให้สิใช่ครับครับคืออย่างนี้ครับคุณประจักษ์นะฮะต้องฟังเข้าใจนะฮะเดี๋ยวเท่าหมดจะหมดเวลาสักสามสาวทีช่วยบอกด้วยนะครับจะได้ลงนะฮะได้ครับคืออย่างนี้ก็มีตั้งแต่ระดับชาติระดับกองบัญชาการไปจนถึงกองบังคับการจังหวัดแล้วก็สถานีใช่ไหมเขาบอกเนี่ยยิบยับไปหมดเลยมีภาคประชาชนด้วยตอนนี้ตรวจสอบโสยิบแล้วตอนนี้นะฮะภาคประชาชนมามีส่วนร่วมแต่ในข้อที่จริงการแต่งตั้งเนี่ยคุณประจักษ์เคยเห็นชาวนาไปเป็นกตตรไหมยังไม่เห็นนะผมยังไม่เห็นนะไม่เห็นสำล้อมีไหมเท่าที่รู้เนี่ยคือผมจะรู้จักสภ.ไม่กี่สภ.ที่อาจจะใกล้บ้านหรือว่าเกี่ยวพันกับชื่อเนี่ยไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าวานิชส่วนใหญ่ผมก็ยืนยันว่าไม่มีครับคุณประจักษ์เขาไม่แต่งตั้งคนจนเป็นหรอครับกตตรเนี่ยนั่นนะสิผมเห็นจะมีพ่อค้ามีนักธุรกิจพ่อค้าบางคนเนี่ยเทาๆอีกนายบอลใช่ฮะที่สำคัญนายบ่อนนะครับเจ้าของสถานบันเทิงนะฮะเจ้ามือหวยครับเป็นไปหมดครับนะฮะพูดง่ายอย่างน้อยก็มีเงินส่วนจะสีอาจจะไม่ดำนะฮะไม่มีประวัติอาชญากรรมแต่ต้องไม่คืออะไรอ่ะสีเทาครับไม่ว่ากันแต่เจ้าของสถานขายใหญ่อะพูดง่ายต้องมีเงินแหละใช่เขาก็ต้องทำอะไรเขาไม่เอาเพราะว่าอะไรนะคุณประจักษ์เพราะว่าคนที่เลือกเข้าไปคือตำรวจตำรวจเป็นคนเลือกเข้าไปแล้วเขาจะเลือกคุณประจักษ์เหรอก็คงไม่เลือกผมไม่เลือกท่านวิรุธเข้าไปเขากลับดูแลเขาแน่นอนเออใช่ไหมฮะเขาจะเลือกคนที่ตรวจสอบจริงจังไหมเขาต้องเลือกพวกหน่องแนมเข้าไปใช่ไหมฮะก็ไปกลายเป็นกระเป๋าสตางค์ตำรวจแล้วมันมีประโยชน์เขาก็ล้อๆกันกตตรเขาก็พูดกันเสมอเลยว่าเดี๋ยวนี้เข็ดกับตามๆกันฮะคุณประจักษ์ครับเขาบอกเขากลายเป็นกระเป๋าสตังค์ตำรวจกตตรกลายเป็นกระเป๋าสตังค์ตำรวจนะฮะใช่ครับเป็นความจริงด้วยนะไม่ใช่ล้อเลียนนะเบื่อประชุมกันไม่แถวเลยพอประชุมทีก็อ้าวเรียไรแล้วเดี๋ยวสร้างห้องประชุมบ้างมีพระนะฮะรุ่นนั้นรุ่นนี้มาจำนายขวานเป็นแถวเลยแต่คนก็ยังแย่งกันปิดจ่ายเพราะอะไรเพราะว่า
นะก็ได้ปิดเสื้อมีกตตรอย่างน้อยตำรวจในโรงพักพื้นที่ก็เกรงใจหน่อยใช่ไหมฮะแล้วกกตแล้วก็ประชาอย่างนี้จอดรถจอดรถบ้านคนอื่นอาจจะมีปัญหาบ้านกตตรก็หยวนหน่อยอ๋อแล้วกตตรเนี่ยมีสิทธิพิเศษหรือทำอะไรได้บ้างครับอย่างเช่นเนี่ยแต่จะไปขนย้ายไปเอาสินค้าหน้ากากอนามัยออกมาจากโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเนี่ยทำได้ไหมฮะตามกฎหมายมันทำอะไรไม่ได้หรอกครับแต่ในทางปฏิบัติตำรวจเขาเกรงใจไหมฮะผมว่าตำรวจผู้น้อยเกรงใจเพราะตำรวจเพราะว่าผู้กำกับนะฮะผู้การเขาเกรงใจพวกนี้อยู่เขาหวังพึ่งเอาเงินจากพวกนี้เป็นหนี้บุญคุณพวกนี้ใช้เงินอย่างนู้นอย่างนี้ห้องประชุมอ้วกสร้างนะครับบ้านนี้ไอ้ลานจอดรถโรงจอดรถอ้วกก็ทำให้แล้วตำรวจชั้นผู้น้อยจะมาหือได้ยังไงใช่ไหมตำรวจผู้น้อยพอไปจับเก้าก็บอกผู้กำกับผู้กำกับก็มาด่าเนี่ยเฮ้ยเขามีบุญคุณกับโรงพักเราเยอะแยะหานี่นี่เลยหน่อยนี่เรื่องจริงนะไม่ใช่ล้อเล่นนะที่ผมได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้ตลอดนะฮะคราวนี้ท่านวิรุธฮะเมื่อมันออกมาอย่างนี้แล้วมันผิดแบบผิดฟ้ากว่าที่ควรจะเป็นในเรื่องของการปฏิรูปตำรวจเนี่ยเราเคยมีการพูดถึงเรื่องนี้ไหมครับว่ามันจะต้องมีต่อไปไหมหรือถ้ามีต่อมันต้องเปลี่ยนมันต้องแปลงร่างยังไงอะไรยังไงเคยมีการพูดถึงกันไหมคือไอ้กตตรเนี่ยนะครับมันจะต้องปรับที่มาใหม่มันก็เหมือนรัฐธรรมนูญน่ะประจักษ์ครับนะฮะคสช.เป็นคนตั้งสว.250จะเหลืออะไรไหมมันจะไปเหลืออะไรใช่ไหมครับไอ้กตตรแล้วก็ผู้กำกับก็เป็นคนเสนอตั้งใช่เขาจะไปเสนอใครล่ะคนที่จะมาตรวจสอบเขาไหมนี่เป็นสิ่งที่โอ้รับรู้รับทราบกันหาคำตอบง่ายมากเขาก็ไม่เสนอใช่ไหมฮะหรือว่าคนเก่าเสนอตั้งไว้มาถึงคนใหม่ไม่ถูกกันผู้กับเขาก็ไม่เรียกประชุมครับใช่ไหมครับครับจะไปทำอะไรอ่ะครับครับก็ตลอดทำอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากนั้นแม้บางคนอยากจะทำนะมีความคิดมุ่งมั่นจะทำตามกฎหมายก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรฮะเขาให้ปรึกษาหรือครับความจริงเนี่ยไม่มีอำนาจอะไรเลยกตตรแต่ว่าในทางปฏิบัติให้ปรึกษาอำนาจในทางจะตรวจสอบตำรวจไม่มีแล้วครับครับนะฮะคือประจักษ์บ่อนการพนันในกรุงเทพปัจจุบันเนี่ยนะฮะแล้วก็ต่างจังหวัดเวลานี้เยอะมากนะครับเยอะมากหลายแห่งเลยเคยเห็นกตตรหืออืออะไรบ้างไหมนี่หนังนี่ไงผมนึกถามท่านวิรุฒนะครบาลก็มีนะครับกองการตำรวจนครบาลก็มีกตตรนะครับครับโอ้เดี๋ยวผมจะไปไม่เห็นหือเห็นอืออะไรเลยเดี๋ยวผมจะไปหารายชื่อมาแจกแจงสักวันว่ามีใครยังไงบ้างนะครับเพื่อจะมีคนถามถึงนะจะได้รับรู้รับทราบว่าเอาทำอะไรมาดูว่าคุณเข้าไปเป็นทำไมเนี่ยใช่คราวนี้ในร่างพรบตำรวจชุดของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เนี่ยที่มีการนำข้อเสนอของท่านพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์มาหาทำแก้ไขเอากฎหมายมารับรองเนี่ยมีการพูดถึงกตตรไหมฮะยังอยู่ต่อไปหรือยังไงหรือจะทำยังไงข้อเสนอของท่านชุดของท่านเบญพลบุญสร้างไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะฮะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากไม่ได้พูดถึงของคุณมีชัยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะในพรบตำรวจพอใช้ได้ระดับหนึ่งสมมติว่าความสมบูรณ์ร้อยส่วนนะฮะชุดของคุณมีชัยก็ทำไปสัก 50% นะฮะเรื่องการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยจะทำได้ยากมากนะฮะแต่ในเรื่องประสิทธิภาพเรื่องอะไรต่างก็ยังไม่ใช่เพราะว่าจังหวัดยังคุมตำรวจไม่ได้ฮะความคิดคุณมีชัยไปไม่ถึงเรื่องตำรวจจังหวัดครับคือยังไม่ให้ความสำคัญเรื่องของการกระจายออกไปเป็นตำรวจระดับจังหวัดใช่ครับครับอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะเห็นว่าแหมเดี๋ยวมันทำเยอะแล้วมันจะไม่สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ว่าเอาแค่นี้ก่อนชิ้นครับนั่นก็เลยได้เรื่องหลักเกณฑ์แต่งตั้งโยกย้ายเรื่องอะไรภายในก็ไม่ถึงขนาดขี้หมูราขี้หมาแห้งนะฮะครับได้สายงานตำรวจได้อะไรฮะครับได้ระดับหนึ่งครับได้ระดับหนึ่งผมบอกครับคือถ้าได้มันก็ดีกว่าไม่ได้แต่ว่ากตตรเนี่ยก็ยังจะมีอยู่เช่นเดิมใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าร่างพรบตำรวจนี้ก็ไม่ได้ปรับอะไรให้มันเป็นอะไรตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริงนะครับอย่างเช่นนะครับจังหวัดเนี่ยผู้ว่าการจังหวัดนี่เป็นประธานนะฮะครับประธานกตตรนะฮะผู้ว่าเป็นประธานนะฮะอ๋อผู้ว่าเป็นประธานตำรวจก็พยายามจะเสนอให้เปลี่ยนแปลงไม่ให้ผู้ว่าเป็นประธาน
ผู้ว่าการจังหวัดมีอยู่อันเดียวก็คือการเป็นประธานกตตแต่เอาข้อจริงก็ไม่มีอำนาจอะไรครับไม่มีอำนาจอะไรเนี่ยฮะเขียนในพรบตำรวจในชุดคุณมีชัยเนี่ยถ้าเข้าสภานะแปลยติหน่อยครับให้นะฮะคำการกตตจังหวัดเนี่ยนะครับผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานนะมีอำนาจในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจในจังหวัดได้ครับอืมแต่ว่าใครจะย้ายไปย้ายเข้าย้ายออกถ้ากตตเขาบอกว่าคนนี้ไม่ควรจะย้ายออกจากจังหวัดก็ต้องย้ายไม่ได้หรือคนนี้จะย้ายเข้ามาในจังหวัดนะฮะกตตก็บอกผู้ในเอาคนนี้ประวัติไม่ดีก็ต้องไม่เข้ามาครับดีฮะผมว่าอย่างน้อยมันก็ดีกว่าที่ไม่มีคนที่คอยไปคัดทานหรือว่าคอยสกรีนนะฮะเพราะอย่างที่ทราบกันดีคือบางทีย้ายจากที่หนึ่งเนี่ยมีถูกสอบถูกร้องพฤติการไม่ดีก็ย้ายไปอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ชาวบ้านก็ได้แต่มองตาปริบๆมาตั้งที่ความจริงไม่อยากให้เข้ามานะฮะเออมันก็น่าสนใจก็อะไรประเภทแบบอะไรอะฮะเน่าที่หาดใหญ่ไปสดใสที่ขอนแก่นอะไรแบบนี้เอาละโอ้นี่อุตส่าห์ถามตั้งนานเรื่องกตตรเนี่ยเพราะว่าท้ายที่สุดก็ยังจะเห็นกตตรเหมือนเดิมกตตรก็ยังไม่มีอำนาจแต่ว่าเราก็จะได้เห็นคนเป็นกตตรพยายามทำนู่นทำนี่เอานู่นเอานี่ไปเบ่งไปอ้างอย่างที่เป็นอยู่ก็กตตรปัจจุบันพูดตรงๆในเขาได้จริงนะมีหน้าที่ซ่อมรถซ่อมแอร์อะไรประมาณนี้ประจักษ์จะได้รู้จะได้เข้าใจนะครับว่าคุณสอนสุวีที่ว่าเนี่ยที่เป็นกตตรที่หนองปลือจังหวัดชลบุรีเนี่ยลองเช็คดูดิว่าคุณสอนสุวีก็คงให้เงินกับสถานีตำรวจไม่น้อยเหมือนกันนะก็อย่างที่เรียนไปนะครับเป็นเจ้าเป็นประธานจัดงานเป็นประธานจัดงานคอนเสิร์ตเพื่อหาเงินทุนให้กับสพ.หนองปลือเขาพูดง่ายใช่เงินตัวเองหรือเงินแล้วหาเงินให้ใช่ไหมฮะผู้กับก็เกรงใจนะตำรวจก็เกรงใจถ้าโรงพักครับครับเอาละวันนี้ก็ได้เนื้อหาสาระนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของกตตรคนทั่วไปจะได้รู้จะได้เข้าใจเจอบัตรเบ่งกตตรมาเนี่ยจะได้พูดถูกจะได้เข้าใจนะฮะวันนี้ขอบคุณหัวใจก็เป็นเพื่อจะได้อะไรฮะพิมพ์นามบัตรเอาไว้โชว์คนนั้นคนนี้ว่าไอ้ผมเป็นกตตรที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยนั่นนะสิฮะน่าจะได้เข้าใจขอบคุณท่านวิรุฒนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดีบุตรนะครับท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดชัยนาทนะฮะเป็นอดีตผู้กำกับสถานีตำรวจหลายสถานีนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็โดนเรื่องอะไรความเป็นธรรมเนี่ยเล่นงานนะครับสุดท้ายก็ลาออกนะฮะแล้วก็มาเดินหน้าเรื่องการปฏิรูปตำรวจมีบทบาทในเวทีต่างๆว่าด้วยการปฏิรูปตำรวจเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะฮะไปดูเรื่องสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับช่วงท้ายนะฮะเขาบอกว่ากรณีของอิตาลีเนี่ยนะครับโอ้โหเนี่ย24ชั่วโมงตาย133คนฮะตอนนี้ยอดสะสมอย่างน้อย366คนแล้วนะครับก็เป็นประเทศลำดับที่2นะครับที่มีคนตายเยอะที่สุดนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยสะสมนี่ 7,000 กว่ารายนะฮะปปช.นะฮะปปช.ก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับขยับนะฮะไม่รู้ขยับจริงไม่จริงแค่ไหนอย่างไรนะครับคุณวริศสมบุญคุณวริศสุบุญนะครับเลขาปปช.ก็พูดถึงกรณีนายกิตินันท์รักเอียดนะครับซึ่งเป็นคณะทำงานของร้อยธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรที่ถูกอ้างว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการกักตุนหน้ากากอนามัยนะฮะและซื้อขายนะครับแพงเกินจริงเบื้องต้นปปช.จะเข้าไปตรวจสอบก่อนว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่โดยดูจากคำสั่งอย่างเป็นทางการว่ามีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการหรือไม่คือพูดง่ายๆว่าถ้ามีประกาศแต่งตั้งในรัฐมนตรีลงนามก็จะเป็นการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะแต่โดยทั่วไปนะครับตำแหน่งที่ปรึกษาตำแหน่งผู้ติดตามคณะทำงานเนี่ยเขาไม่มีแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแต่เป็นอันรู้กันนะฮะเป็นอันรู้กันแล้วก็ตำแหน่งเหล่านี้ก็ความจริงก็เป็นการให้ตำแหน่งแล้วก็ไปอะไรเป็นล็อบบี้ยิสไปนู่นนี่เดินสายนู่นนั่นนี่นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งที่สามารถนำไปใช้ทำมาหากินอ่ะพูดง่ายๆนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็พูดถึงเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโควิด-19 ที่ออกมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมมีครม.เศรษฐกิจให้ความเห็นชอบในการที่จะอนุมัติจ่ายเงินเนี่ยคนละ 1,000 ถึง 2,000 บาทนะครับเพื่อที่จะนำไปกระตุ้นค่าใช้จ่ายนะครับอันเป็นผลกระทบเกี่ยวเนื่องจากโควิด-19ปรากฏว่ามีงานเข้าครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์โดยทั่วไปไม่เห็นด้วยเลยนะฮะอยากจะให้นำเงินงบประมาณที่จะจ่ายเนี่ยนำไปใช้แก้ไขปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยเรื่องอะไรที่มันเป็นสาระนะครับเป็นแก่นสารมากกว่า
ล่าสุดเนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกว่ายังไม่มีการจ่ายเงินคนละ 2,000 แต่จะดูว่าจะช่วยตรงไหนอย่างเช่นค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าและประปานะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปบอกว่าผลกระทบต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการพิจารณาในการประชุมครม.เพราะพรุ่งนี้เขาจะเข้าครม.ชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะครับท่านฟังครับอ่ะก็คงจะว่ากันได้เท่านี้แหละนะครับสำหรับวันนี้นะฮะหยิบประทกยกมาคุยนะครับลาท่านฟังไปก่อนกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับก่อนทุกประเด็นเน้นทุกเรื่องสำคัญกับศาสตราจารย์ดร.ชัยยันต์ ชัยพรรองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์ เครือเทพร่วมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหลากหลายสถาบันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 น.ดำเนินรายการโดยประจักษ์มะวงศาในหยิบมาถกยกมาคุย